คือเขาเข้ามาเติมเต็มผมครับเติมเต็มในส่วนที่ว่าช่วยทำให้ช่วยทำให้แบบมีความคิดที่ดีมากขึ้นผู้ใหญ่มากขึ้นนะครับบางทีเราไม่ได้แบบว่าคิดอย่างที่เราต้องการแต่เขาก็มาช่วยสนับสนุนเราในตรงนั้นนะครับดูแลเหวินดีตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้คือเหวินคิดว่าคนที่เข้ามาในชีวิตเหวินอ่ะควรทำให้ได้เหมือนคุณพ่อซึ่งก็ไม่เคยเจอและพี่ต้นก็คนคนนั้นที่ทำโดยที่เราไม่ต้องร้องขอว่าตั้งแต่วันที่เขาเป็นแฟนวันนั้นคือผมไม่ได้คิดผิดเลยที่มีเขาเข้ามาขอบคุณเขาด้วยซ้ำนะครับที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตก็คือเวิร์ดก็จะเป็นแบบนี้ของเวิร์ดอะต่อไปเรื่อยๆแล้วก็จะพยายามเป็นคนที่ดีขึ้นแล้วก็ซัพพอร์ตกันและกันอยู่ให้กำลังใจแล้วก็น่ารักมากสำหรับเพื่อนแล้วก็ทุกคน